ล่าสุดนะครับไปดูอีกหนึ่งพรมแดนละกันที่เรายังคงพบเห็นการลักลอบแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาตามด่านธรรมชาตินะครับนั่นก็คือที่จังหวัดตากจับได้ถึง13คนครับหลังจากรับแจ้งนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวแอบลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่บริเวณป่าบ้านตือลือตำบลคเนจื้อนะครับอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับพบแรงงานชาวเมียนมาเป็นชาย10หญิง3คนซุกซ่อนตัวในป่าแต่ไม่พบผู้นำพามานะครับสอบถามความได้ว่าเดินทางมาจากจังหวัดผาอ่างและจังหวัดกระทงของเมียนมานั่งเรือข้ามแม่น้ำเมยข้ามมายังฝั่งไทยและมีคนไทย2คนไปรับที่ริมน้ำเมยและพาขึ้นรถมาส่งที่ชายป่าก่อนที่จะเดินเท้ามารอขึ้นรถเพื่อเข้าทำงานในกรุงเทพต่อโดยจ่ายค่านำทางคนละ 20,000 บาทนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยฮะสามารถจับกลุ่มได้เสียก่อนนะครับเบื้องต้นอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อสักครู่นี้แจกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะให้ทำความสะอาดเนี่ยคุณผู้ชมครับพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยอาหารและน้ำดื่มให้ทุกคนก่อนที่จะคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากตากลงใต้ไปดูที่สงขลาครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะพร้อมกับกำลังอสและตำรวจสภ.ควนมีดเข้าปิดล้อมตรวจค้นป่าหลังกูโบบ้านตรับนะครับตำบลจะโหนงหลังรับแจ้งว่ามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหญ่เข้ามาหลบซุกซ่อนอยู่ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะครับบางคนเนี่ยโอ้ลากกระเป๋าทิ้งกระเป๋าก็มีบางคนนะครับหนีกระเจิงกันเข้าไปในป่าครับก่อนสุดท้ายถูกจับกุมได้ทั้งหมด24คนเป็นชาวเมียนมานะครับโดยเป็นชาย22คนและหญิง2คนพร้อมกระเป๋าสัมภาระติดตัวมาอย่างที่ได้เห็นเนี่ยนะครับโดยเขาให้การอย่างนี้ว่าเข้ามาเนี่ยหลบหนีเข้ามาเพื่อจะเป็นคนงานก่อสร้างต่อไปนะครับโดยตอนนี้เป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่รัฐปีนังที่มาเลเซียแต่ว่าพาสปอร์ตนั้นหมดอายุแล้วเลยลักลอบผ่านเข้ามาทางพรมแดนของไทยตามช่องทางธรรมชาติ24คนเนี่ยเขาแยกเป็นกลุ่มโดยเป็นกลุ่มละ5คนบ้าง7คนบ้างแล้วมารวมตัวกันเพื่อที่จะรอคนมารับกลับบ้านต่อไปคือแรงงานกลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเมืองไทยแต่จะใช้ไทยเนี่ยเป็นช่องทางผ่านเฉยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำงานอยู่ที่ปีนังนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ควนมีดก็เลยนำทั้งหมดเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิด19และดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมประสานตม.เพื่อผลักดันให้กลับประเทศต้นทางต่อไปครับค่ะจริงๆตอนนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็พยายามที่จะทำ MOU เพื่อให้แรงงานเข้ามาแต่ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทีนี้ก็ต้องฝากไปถึงในส่วนของสถานประกอบการต่างๆด้วยก็แล้วกันจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มกันอย่างเต็มที่เลยนะทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะแถวๆบริเวณชายแดนแต่ก็ต้องยอมรับมันอาจจะมีการริดรอดกันเข้ามาบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสถานประกอบการเนี่ยไปรับแรงงานแบบเนี้ยเข้ามาเนี่ยนะคะก็เสี่ยงนะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เพราะหนึ่งแหละแน่นอนที่สุดไม่ได้มีการตรวจไงนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันโรคด้วยอันนี้ก็ฝากไปถึงสถานประกอบการด้วยละกันเสี่ยงโควิด-19 ไม่พอผิดกฎหมายด้วยเนี่ยใช่ค่ะ